เปิดหาดมโนพิรมมโนพิรมนะครับอยู่ตำบลฉลดนะครับโดยการของชาวตำบลฉลดนะครับที่ได้ค่ะชาวขายลงเริ่มต้นกันแต่ปี2551ครับที่ผมเป็นนายกสมัยนี้กระไดพาพี่น้องป้องปลายพาแม่ค้าไปขายลงขายเล็กๆหน่อยครับประมาณสักปีแรกปี51ก็ได้ประมาณสัก 10-20% นึงนะครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแน่พี่น้องพูดหน้าให้แน่สร้างแผนพับแน่ได้หลายอย่างแต่แม่ค้าใจกล้าแน่แล้วคนใจบ่กล้าตะลงบุกเบิกน้ำกันนะครับไม่ค่ะ10กว่าล้านนะครับปีแรกพอปี2552นี่ก็แม่ค้าก็ตื่นครับเพราะว่าบอกคนมาหลายคนมาหลายเมษาเนี่ยคนมาหลายกว่าในวันที่10ก่อน15เนี่ยคนลังไหลมาว่าหาดมโนพิรมอยู่ตำบลฉนวนไม่ขาดเท่าขายนะตรงเที่ยวมาเที่ยวเยอะตู้กระต๊อบคือท่านเห็นอยู่นะเริ่มคนมาเที่ยวแรกๆเนี่ยประมาณปีใดครับก็ได้ปีมาแล้วคนมาเที่ยวแรกๆตั้งแต่ปี2552ครับแต่แรกๆเลยคือผมเห็นขึ้นมากับท่านนายอำเภอสุวิทย์ปี2551เป็นนายกสมัยที่2คนก็มากระปิกกระปวยประมาณเขายังบ่ฮู้บ่เห็นยังบ่ฮู้ฮู้แต่นายอำเภอว่าใหญ่ฮู้แต่อำเภอเมืองเพราะว่าหมู่พวกหลายผมจบมาสหาอยู่นั่นเลยข่าวหาหมูแน่หลายคนเปิดหาดแน่ผมเดินไปหาแต่ละอบต.นี่หา13อบต.หาทุกตำบลปุ๊บเกือบไปเกือบครบทุกเกือบครบทุกตำบลน่ะนะไปหาหมูหาบัวหาทำนั่นข่าวก็จะแข่งขับไปแน่ต่อปีหา12เป็นปีที่ปุ๊บได้ประมาณเกือบ 50% ครับคนมาเที่ยวครับเดียวแบบว่าลดลงหาได้เลยสองบาดาโบสผมเอามาจากบางแสนแน่บาดาโบสเอามาจากน้ำกำห้องหาแท้แน่เพราะมันหล่นมาจากฝุ่นคนบาดาโบสมากข้นมากเลยช่วงนั้นหาดแน่กระดังนี่บาดาโบสเนาะแม่แล้วปีนั้นผมมากกับเย็นจนที่ผู้หัวบ้านเฮาสำบักแสนสำบักยาเลยสิครับผมก็มาจากฝุ่นเลยครับมาเนี่ยพอดีปีหาที่สองนี่ก็ท่านดร.สมัยร้องสมัยผู้หญิงจะนอนจำได้ไหมท่านเมื่อเปิดให้ผมอันนี้ปีหาสองมีสามสะพานครับปีหาสองมันกำลังไปดีเลยนะดร.สมัยมาเมื่อกี้มาดาบนครับกำนันเก่าเขาจะมาเห็นเห็นความสำคัญมาทางถนนครับแต่ก่อนผมมีการท่องเที่ยวเลยครับการท่องเที่ยวคนในมาสารสนผมเลยนะผมเห็นโดยร่วมมือกับปุญญบัตรคำนั้นกับเจ้าบาทอะไรการท่องเที่ยวพออ่านในมามองเลยนะเขามองในแข่งกระเบ้าลังๆมาก็ปีห้าที่ผมการท่องเที่ยวเห็นเลยมาถ้าท่านมาตัวนั้นคือ53-54นี่คือ100%แล้วคนมาเที่ยวนักเอ็มลอยเนี่ยการที่มีการลอยเอ็กซ์อีกส่วนหนึ่งการเที่ยวโซ่ครับโดยเฉพาะพี่น้องเที่ยวโซ่มากหลายครับแถวเลยมันผมเบิ่งเลยมันก็คล้ายๆหาดคู่เดือเนาะแม่นบอกคล้ายๆคู่เดือเขามาหมักต่อเที่ยวแต่ว่าแต่คู่เดือนี่เขาเปิดได้ตลอดเจ้าเฮานี่มีหาดขึ้นเฉพาะช่วงหน้าแล้งนั่นนี่เนาะระยะเวลาสั้นแต่ก่อนมันก็มีหาดนั่นนี่มันจะโดนหรือเปล่าครับไม่หาดนี่แต่ที่ยังไม่ได้โปรโมทสมัยเฮายังหน่อยไงผมเคยมาเห็นหาดตัวนั้นเห็นรถยังเป็นหาดกว้างๆแบบนี้มาตลอดครับกว้างๆครับแต่ก่อนผมคือเติมมาตั้ง300-400เมตรกลางความครับตามทางต่อพอว่าถ้าเกิดมาเห็นนี่กันเขาว่าเกิดก่อนตำบลฉนดเพราะตำบลฉนดมาตั้งอยู่นี่2,200พศ2,230นะครับครับก็ไล่ประมาณเกือบ340ปีนะครับเดี๋ยวมาตั้งที่ท่านนี่ก็จะวิหารก่อนนะโดยการนำของเถาวัลย์ครับสิง
พ่อที่อุปยงมาจากโอ้ทางสปปลาวครับสปปลาวอุปยงมาจากครับบ้านโคตรทิมอยู่แถวสถานีห้างเสื้อขายประดับบุญเพราะว่าเห็นผมช่วงเที่ยวก็เห็นพี่น้องทั้งเล่ากันมากขึ้นกันเห็นข่าวมากแต่ว่าเสียดายบางหันเนาะสองสามปีหลังติดโควิดครับกันวิ่งโควิดทันเลยเฮ้ยสิบูมเนาะนะผมบอกโอ้อะปีนี้ปีบางหันได้เปิดแล้วปีนี้ปีเริ่มปีที่สองนะครับเนาะปีที่สองหลังจากโควิดมาพ่อไหนแม่ค้าเช่าขายบ้านเขาพ่อไหนมื่นตาอาบาดพ่อไหนตรงลูกเลี้ยนขายพี่น้องยุ่งเทพกับมาขามาขายในมาเนื้อตะบนโฉนดได้ครับพี่น้องอยู่กรุงเทพเนี่ยคนตะบนโฉนดก่อนย่ำเมษาที่มาขายของเลยครับมันดีกว่าทำงานเออดีกว่าทำงานเป็นเดือนแต่มาขายข้าวเดียวเนี่ยก็ต้องทำมือเนี่ยถามนะครับไอ้ตั้งแต่ท่านนายกเป็นหลายสมัยนี่ไอ้งบประมาณก่อสร้างไอ้หม่องร่องนาหาดเขื่อนใส่ประมาณเท่าไหร่เพราะว่าระยะทางมันก็ยาวเติมแล้วเราละเอียด4กิโลครับมูสีจากมูหนึ่งพอดมูทีประมาณสี่เกือบสี่กิโลครับพอตาซ้ายนะครับว่าประมาณปีนี้เขาได้จากของงานกรมโยธาจังหวัดโยธาจังหวัดเขียนเสนอไปทางกรมใหญ่เพิ่นครับแต่ละปีนี้เพิ่นสร้างเป็นช่วงสร้างเป็นช่วงสัก300เมตรเท่านั้นอ๋อสร้างเป็นช่วงให้น้องช่วงไปครับไปร่วมทั้งหมดตั้งแต่ระยะเวลาที่นายกเข้ามาเขาเขาการเมืองมันเนี่ยนี่ก็หลายปีก็ได้ลุกงบประมาณมาแต่ละปีร่วมกันเลยประมาณเท่าไหร่ละครับตัวนี้ได้ร่วมไหมบ่ทั้งเขื่อนครับทั้งเขื่อนทั้งยางแมนเบิร์ดเนี่ยเปลี่ยนเลยสภาพปรับปรุงเนี่ยครับเกือบ500ล้านเลยครับประมาณครับเพราะว่าทุกปีนึงเป็นประมาณ300เมตรเองปีแรกๆที่ผมใช้บางคนมาเห็นผมถามว่าประมาณสักร้อยกว่าล้านแต่ละช่วงเขาไปเลยครับประมาณเกือบ4กิโลนึงครับกิโลนึงมันก็ลานกว้างขนาดไอ้เขื่อนครับเห็นมีช่วงนึงของภาษาเห็นมีแข่งเรือนําครับจะปีบ่หันคือบ่เห็นเป็นปีพยาครับปีพยาในปีงบประมาณผมเฮ็ดมาใหม่มันเป็นน่ะไปมาแน่เฮ็ดบ่ทันครับธรรมดาตำบลโฉนดนี่สิเป็นสนามแข่งเรือแรกของมุกดาหารนะครับเออ31มีนาเอ้ย31สิงหาคมทุกปีหลังออกภาษาครับบ่ครับเขาเป็นข่าวคำสาบเพราะว่ามันเป็นหอเขาใหญ่ครับนอกจากแข้งโฉนดเนี่ยมันเขาไม่กระสิไปแถวว่าไปแถวแค่โนตานครับโฉนดแค่โนตานวกขึ้นมาลำกำวกขึ้นมาลำกำก็วกไปกันย่าเนี่ยสิวกไปทางหวัดหวานใหญ่ครับมันไปมันมากครับสนามหลวงนี่เขาอาทิตย์ต่ออาทิตย์นะครับแข่งเรือเริ่มตั้งแต่30สิงหาคมต้องไปหอเขาใหญ่เนี่ยไปหัวหนอกภาษามันหัวตุลาคนนั้นเนาะแข่งกันมันมีทิพย์กว่าสนามคนได้อันนี้จุดหนึ่งหม่องหนึ่งเป็นหม่องสนามแข่งเรือที่โด่งดังเพราะเมื่อน่ะผมหวดปีนั้นผมเห็นหอดลำไยไห้ทองคำมาเห็นนายกมาบอกปีพ.ศ. 2559เท่าไหร่เนี่ยบอกเพราะว่าจัดยังไงหม่องทั้งสนสุดนะครับมันห่างครับมันห่างก็คือวัดล้างครับห้องอยู่ที่หมู่ที่3ครับผมมองไกลๆก็สพอนุหัตครับมองจุดตัดสินนะเนาะจุดตัดสินครับอลังการครับปีนั้นคือคันโอเกียวเพิ่นบูมประมาณว่าเกือบ10ล้านของเพิ่นว่าบูมครับบูมทุกอย่างสร้างโลกประเทศได้ครับคันโอเกียวมากปีนั้นปีนี้กําลังเริ่มสร้างหาดต่างๆนี่ท่านนายกมีหยังสิเชิญชวนให้คนมาเที่ยวหาดของเฮานะครับผมครับส่งถ่ายรายการครับครับฝากถึง FC ต่างๆฝากถึงเฟซถึงไลน์ต่างๆครับฝากถึงพี่น้องมุกดาหารพี่น้องสกลนครพี่น้องกาฬสินธุ์พี่น้องยโสธรและพี่น้องใกล้เคียงต่างๆครับโดยเฉพาะทั้งอำเภอของจังหวัดมุกดาหารเนี่ยเกือบ6หรือ7อำเภอนี่สิให้ความสำคัญของหาดมโนพิรมครับเป็นที่ประจักษ์สายตาเป็นที่การท่องเที่ยวต่างๆของเฮาครับก็เชิญชวนเด้อพี่น้องเด้อมาพักผ่อนได้มาพาลูกพาหลานมาหลินน้ำหน่อยโดนลองน้ำมลึกครับบ่อันตรายเพราะว่าพวกผมก็มีความรักษาความปลอดภัยทั้งน้ำทั้งบกตลอดครับครับโดยเฉพาะพิเศษปีนี้ครับปีที่หลังโควิดมาพี่กายก็ได้ประมาณสัก 70% อยู่พี่น้องมาเดียวครับครับปีนี้คือปราศจากโควิดแล้วครับปีนี้วันที่28กุมภาพันธ์ครับพี่น้องชาวตำบลโฉนดร่วมกับอำเภอหวานใหญ่ไปปุ๊บ
ปกครองครับครับเพราะว่านายอำเภอเอกวัฒนาคงข้าหน่อยเพิ่นมาใหม่เพิ่นให้ผมเปิดมีวันเปิดหาดมะโลพิลมกันในวันที่28กุมภาพันธ์อ๋อเริ่ม28ปี2566ครับอ๋อฉะนั้นก็เชิญสื่อต่างๆเชิญพี่น้องชาวขายพี่น้องนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจได้ครับปีนั้นสิวันที่28ที่มีระวงย้อนยุคครับภาคกลางคืนนั่นบ่ครับกลางคืนตั้งแต่ 6:00 นเป็นต้นไปถึงเที่ยงคืนครับอ๋อครับแต่กระเสพงานอื่นมีบ่ครับเสพงานอื่นบ่มีครับเพราะว่าเฮ็ดทดลองไว้ส่วนกันปีแรกครับมีแต่หนูนามิวสิกบ่เอกบุ้งบุ้งบุ้งหนูนามิวสิกได้เนาะหนูนามิวสิกครับจากทางทางตำบลคุปกุฎว่ากาฬสินธุ์ของอำเภอกุสินารายนะครับที่เป็นโด่งดังทั้งย้อนยุคนะครับระวงย้อนยุคย้อนยุคครับฝากครับพี่น้องอย่าพักผ่อนเนี่ยบนขึ้นพี่น้องอย่ามาชมอากาศสองฟังโค้งก็เฮาเรียนเชิญได้ครับพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องอย่าพักผ่อนย้อนใจน้ำสงกรานต์มาเบิ่งความงามของหาดความห้ามของแม่น้ำโค้งก็เฮาว่าสองฟังโค้งงามขนาดใดครับพี่น้องย่างเว้นมาได้ย่ำขึ้นพี่น้องมาเที่ยวได้มีอาหารการกินริมโค้งครับพักผ่อนย้อนใจสบายครับมีดนตรีดนตรีสดจากระวงย้อนยุคของเพิ่นมาจากพี่น้องชาวพุทธินารายณ์นะครับครับฝากพี่น้องเด้อพี่น้องทั้งมุกดาหารซอยสนับสนุนในการท่องเที่ยวครับพี่น้องที่ไปแข่งกระเบ้าก็ได้พี่น้องที่ว่าหาดพโนพิลมก็ได้มาหาดพโนพิลมพี่น้องก็ได้2อย่างครับ1มาเที่ยวหาด2มาเบิ่งวัดพโนพิลมวัด300กว่าปีครับ4มาสิงหัตถยันต์ของหนูหัดครับหนูหัดเป็นหยังคือมีอนุสรณ์ว่าอนุหัดครับหนูหัดคือคนไทยแท้ๆแต่เป็นไปใหญ่ไปมีดับมีดีอยู่ประเทศลาวครับเป็นถึงระดับประธานประเทศเนาะประธานประเทศครับเป็นคนที่3ครับรองจากผู้ใหญ่ไกลสอนผู้วิหารนะครับก็เป็นคนหมู่บ้านนี้คนหมู่บ้านนี้เป็นหมู่ที่3ของตำบลชโนดครับผู้ใหญ่นุหักครับแท้ๆแล้วคนไทยแท้ๆครับเป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์ด้วยครับผ้าลูกกาเฮานี่นะครับแม่นครับแม่นครับนี่แล้วก็ขอเชิญชวนนะครับผมมาเที่ยวกันขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนะครับผมเทศบาลตำบลชโนดครับคุณสำเนียงใจสุขนะครับเรียนเรียนจบรุ่นเดียวกันนะเนาะปี21ครับนี่ครับผมมาที่นี่